ันเทิงรอบโลกงานเข้าเกิร์ลกรุ๊ปดังนุ่งชุดเครื่องหมายกาชาดขึ้นเวทีเผยแพร่วันที่27กรกฎาคม2567 13:57 น.ปรับปรุงวันที่27กรกฎาคม2567 13:57 น.โดยผู้จัดการออนไลน์คิวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ออกมากล่าวขอโทษเรื่องชุดของ GIDLE บนเวทีโดยบอกกับสื่อดิสแพทว่าเราทราบเกี่ยวกับปัญหาของชุดบนเวทีแล้วและได้ติดต่อสภากาชาดเกาหลีแล้วเพื่อขอโทษทั้งนี้ Q Entertainment ได้ถแถลงว่าเราทราบถึงปัญหาเรื่องชุดที่ใส่บนเวทีของ GIDLE ในระหว่างแสดงแคลกซอนในวันที่19กรกฎาคมในรายการ Music Bank ช่อง KBS 2 TV และได้ติดต่อสภากาชาดเพื่อขอโทษและกำลังปรึกษาอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกโดยก่อนหน้านี้วง GIDLE ได้มีประเด็นเรื่องชุดเนื่องจากมีสัญลักษณ์กาชาดสีแดงซึ่งในเกาหลีห้ามใช้สัญลักษณ์นี้หากไม่ได้รับอนุญาตคานเยเวสถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์หลังใช้เพลงชาวบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกแล้วคราวนี้ในอัลบั้มดอนด้าที่ออกในปี2021ซึ่งบริษัท Artist Revenue Advocate ARA ยื่นฟ้องในนามของคาลิลอับดุลรามานฮัสซาดแซมบาชแดนซีฟและจอร์จมีต่อศาลรัฐบาลกลางในลอสแองเจลิสเมื่อวันที่17กรกฎาคมบริษัท ARA อ้างว่าคานเยเวสใช้ส่วนหนึ่งของเพลง MSDPT2 ในเพลง Moon และเฮอริเคนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทั้งสองเพลงก็ไม่ได้ธรรมดาเพราะเคยติดท็อป20บนบิลบอร์ดฮอต100มาแล้วในปี2021นี่เองซึ่งทีมกฎหมายของ ARA ระบุว่าการใช้ตัวอย่างเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการขโมยทรัพย์สินทางดนตรีอย่างชัดเจนเดรกเพิ่งจะแชร์วิดีโอบ้านของเขาที่ถูกน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักในโตรอนโตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผ่านวิดีโอบนอินสตาแกรมสตอรี่ของเขาเมื่อวันที่16กรกฎาคม2024โดยคลิปแสดงให้เห็นถึงน้ำฝนสีน้ำตาลท่วมเข้ามาในบ้านที่เดรกเรียกว่า The Embassy และทำให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายเรกล้อเลียนในคำบรรยายว่านี่ต้องเป็นเอสเปรสโซมาร์ตินี่แน่ๆเพราะน้ำฝนที่ทะลักเข้ามามีสีขุ่นคล้ายเครื่องดื่มค็อกเทลเอสเปรสโซมาร์ตินี่ที่ผสมด้วยวอดก้าเอสเปรสโซเหล้ากาแฟและน้ำเชื่อมนั่นเองยูริสมาชิกวงเกิร์ลเจเนเรชั่นถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังโพสต์ภาพตัวเองนอนบนเตตราพอร์ตซึ่งเป็นคอนกรีตที่สร้างไว้เพื่อป้องกันคลื่นตามฝั่งทะเลและเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งอาจจะตกลงไปและติดอยู่ในนั้นกระทรวงมหาสมุทรและการประมงของเกาหลีใต้กำหนดค่าปรับสูงสุด1 ล้านวอนสำหรับผู้ที่ขึ้นไปบนเตตราพอร์ตชาวเน็ตเกาหลีต่างแสดงความคิดเห็นไม่พอใจและคอมเมนต์ว่ามันอันตรายมากนะอย่าทำแบบนี้หรือโอ้มีคนไม่รู้เยอะมากต้องมีแคมเปญแล้วมันอันตรายมากนะอย่าไปตรงนั้นและฉันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าคุณไม่รู้ก็แค่ขอโทษเถอะและลบโพสต์ซะ ST วารีระยาทำเต็มที่แล้วขีดจบอันดับ17สเกตบอร์ดโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่28กรกฎาคม2567 21:00 น.ST วารีระยาสุกเกษมนักกีฬาสเกตบอร์ดหญิงวัย12ปีทำได้ดีที่สุดในอันดับ17การแข่งขันสเกตบอร์ดโอลิมปิก2024ประเภทสตรีที่ลาคองคอร์ด3กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแอโร่ขีดล่างฟอร์เวิร์ดขีดล่าง IOS อ่านเพิ่มเติม
โดยการแข่งขันสเกตบอร์ดสตรีทจะเป็นการแข่งขัน2รัน5ทริคโดย2รันแรกจะเป็นการแสดงเทคนิคต่างๆภายใน45วินาทีเอาคะแนนสูงสุด1รันและ5ทริคเป็นการแสดงท่าบนอุปกรณ์จำนวน5ครั้งเลือกเอาคะแนนสูงสุด2ทริคและนำคะแนนมารวมกันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีอันดับสูงสุด8อันดับแรกเข้าแข่งขันในรอบไฟนอลใน ST วารีระยาลงแข่งขันในฮีทที่4 2รันแรก ST วารีระยาพลาดในจังหวะลงพื้นทั้ง2รันทำคะแนนดีที่สุดในรันแรก 48.52 คะแนนจากนั้นในช่วงทริค ST ประเดิมด้วยท่าฟรอนสมิธแต่ลงพื้นไม่ดีนักพลาดในทริคแรกและมาสำเร็จในทริคที่2อย่างสวยงาม 74.04 คะแนนในทริคที่3 ST ยังทำได้ดีเก็บอีก 78.19 คะแนนทริคที่4 ST พยายามทำท่าคิกฟลิปแต่ลงพื้นไม่สำเร็จเช่นเดียวกับครั้งสุดท้ายที่จำเป็นต้องเล่นท่ายากคิกฟลิปเพื่อให้มีแต้มกระโดดขึ้นไปสู่รอบไฟนอลแต่น่าเสียดายทำไม่สำเร็จจบการแข่งขัน ST วารีระยานักกีฬาอายุน้อยที่สุดอันดับ2ในโอลิมปิกเกมจบที่อันดับ17มี 200.75 คะแนนจากนักกีฬา22คนแม้ไม่ผ่านเข้ารอบไฟนอลเพื่อชิงเหรียญแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าจับตามองทีเดียวโดย8อันดับแรกที่เข้ารอบได้แก่โคโคโยชิซาวะจากญี่ปุ่น 258.92 คะแนนอันดับ2อากามะลิสจากญี่ปุ่น 257.99 คะแนนอันดับ3เฉินซีจากจีน 254.34 คะแนนอันดับ4โคลอี้โคเวลจากออสเตรเลีย 246.73 คะแนนอันดับ5ฟูนะนากายามะจากญี่ปุ่น 245.52 คะแนนอันดับ6เพจไฮจากสหรัฐ 244.29 คะแนนอันดับ7เบรซาลิวจากบราซิล 241.43 คะแนนและอันดับ8โพพินสันจากสหรัฐ 241.12 คะแนนนายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 21นาฬิกานายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อเวลา 20:15 นาทีวันที่28กรกฎาคม2567ณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคประชาชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันนายกรัฐมนตรีวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2567ข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการ
และประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวาระนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระปัญญาบารมีสอดส่องดูแลทุกสุขของพระสกนิกรอยู่เสมอมิได้ขาดมีแต่พระราชทานความสุขสมบูรณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นพร้อมกับทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้ลดน้อยหรือคลี่คลายหายสูญไปในที่สุดทรงเป็นประดุจดวงประทีปแก้วส่องทางแก่ประชาชาติให้อยู่ในคลองธรรมที่ควรดำเนินเป็นความสุขใสและสว่างไพโรจน์อยู่ในดวงจิตของปวงข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาในสุภวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักรถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาละดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสกนิกรชาวไทยปราบกาลนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีและภริยารับมอบโคมเทียนและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาสอง